ท่านผู้ชมฮะที่เพจสุขชาวบ้านนะครับเขาได้โพสต์สะท้อนปัญหาที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในกรุงเทพแล้วก็เมืองใหญ่ๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกรุงเทพแล้วปัญหาเรื่องของฟุตบาทปัญหาเรื่องของฟุตบาทหรือว่าบาทวิถีทางเดินเท้าซึ่งเป็นปัญหามาตลอดเวลาในคลิปนี้ตอนนี้เขานำเสนอแบบวันนี้เดินบนฟุตบาทไทยแล้วมีความสุขมากออกแนวประชดนะมาแก้วใช่ฮะเพราะเวลาเดินต้องตั้งใจเดินเดินให้ดีถ้าไม่ดีอาจสะดุดหรือน้ำดีดใส่ทำให้เราต้องตั้งสติภาวนาเวลาเดินเหมือนเดินจงกรมทุกวันนี่ครับวันนี้พวกเราเดินบนฟุตบาทไทยแล้วมีความสุขมากเหมือนได้ฝึกวิ่งบนทางวิบากทุกวันเตรียมพร้อมร่างกายไปพาราลิมปิกเกมและที่สำคัญบนฟุตบาทนี้เป็นเขตการค้าเสรีใครอยากตั้งร้านค้าตั้งใครอยากตั้งวินมอเตอร์ไซค์ตั้งใครอยากขี่มอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทแห่งนี้ก็ทำได้ที่แต่ใส่เราก็ได้ด้วยวอนผู้เกี่ยวข้องช่วยดูแลฟุตบาทให้มีสภาพแบบนี้ไปนานๆพวกเราจะได้ลงไปเดินบนถนนอย่างมีความสุขสมภพเช่าประดับรายงานจากฟุตบาทหน้าบ้านทุกชาวบ้านวันนี้พวกเราเดินบนผลงานของเขาคือถนนพระราม2ถนนหน้าบ้านนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่เป็นเพจที่แจ้งเกิดอ่ะปิดหูฟังหน่อยนี่ครับนำเสนอเรื่องของฟุตบาทเห็นไหมเรื่องของฟุตบาทโอ้โหเป็นปัญหาจริงๆนี่มีหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตั้งหม้อเมอร์อะไรขายของอยู่บนฟุตบาทวินมอเตอร์ไซค์ที่มาตั้งวินอยู่บนฟุตบาทนะครับต้นไม้ก็จะไม่มีอะไรที่มันปกคลุมเพราะว่าถูกตัดหมดใช่เห็นไหมพูดถึงฟุตบาทแล้วนะฮะไปเจอต้องขออนุญาตใช้ไม่ทราบว่าของใครนะครับเขาได้โพสต์เอาไว้เมื่อหลายวันก่อนนะฮะในที่สุดก็มีวันนี้วันที่รถติดบนฟุตบาทท่านผู้ชมฮะโอ้ใครจะเชื่อฮะนี่อยู่บนฟุตบาทอยู่บนฟุตบาทนะฮะเห็นไหมรถติดส่วนใหญ่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วคนเดินเนี่ยนะฮะต้องไปเดินแอบๆอยู่ด้านขวาริมขวาเลยชิดเลยแล้วรถเมล์น่าจอดอยู่บนถนนเห็นไหมกำลังติดไฟแดงอ่ะนี่รถติดบนฟุตบาทโอ้โหแล้วก็เพจของคุณสมชายชอบชายนะฮะเขาได้ลงภาพอันนี้เป็นการขอบคุณขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนถึงแม้ว่าจะปล่อยปละละเลยมานานแต่ที่สุดแล้วก็เขามีให้ดูนะ before กับ after before ก็คือตอนนั้นใช่ไหมถังแก๊สเอ่ยหม้อเอ่ยนะครับโต๊ะขายอาหารฮะอยู่บนฟุตบาทแล้วก็ด้านล่างหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เขตพระนครมาจัดสรรดูแลแล้วนะครับก็สมกับเป็นฟุตบาทฮะกลับมาเป็นฟุตบาทกลับมาเป็นบาทวิถีมันต้องอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะมันไม่ใช่ภาพบนใช่ใช่โอ้นี่คือฟุตบาทหรือบาทวิถีสำหรับคนเดินเนี่ยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายอย่ายึดเอาไว้นะฮะยึดเอาไว้แล้วคนเดินเนี่ยต้องมาเดินริมถนนอันตรายอีกเห็นไหมที่เราพูดเนี่ยก็แน่นอนนะอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศกิจของทางผู้ว่ากทม.ใช่ต้องจัดการดูแลในคลิปเมื่อกี้ท่านผู้ชมฮะถ้าเราดูเนี่ยฟุตบาทที่ไม่เรียบหรือว่าเหยียบไปเนี่ยแล้วน้ำมันกระฉอกขึ้นมาเนี่ย 2-3 ปีก่อนเนี่ยเคยมีฝรั่งเขาโพสต์นะเขาเดินแบบเนี่ยคือฝนมันเพิ่งตกอ่ะหรือมันพื้นมันเปียกก็ไม่รู้เขาเดินเหยียบไอ้แผ่นปูนอ่ะแล้วน้ำกระฉอกเลอะเขาจากในร่องใช่เขาโพสต์นะเขารู้สึกว่า
เฮ้ยทำไมมันเป็นแบบเนี้ยทำไมเดินแล้วคือน้ำก็สกปรกอ่ะถูกไหมถูกต้องทำไมเดินบนฟุตบาทแท้ๆเนี่ยพอเหยียบไปบนปูแล้วมันกระดกแล้วน้ำมันถึงมาเปื้อนเท้าเขาเปื้อนรองเท้าเขาเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นได้เขายังงงอยู่เลยนะโพสแบบในทางที่ไม่ดีผมเคยเห็นโพสต์นั้นเนี่ยนะเวลาเราเดินเราต้องระวังเลยนะใช่มันกระชอขึ้นมาเนี่ยเปียกหมดแล้วแน่นอนมันไม่ใช่น้ำสะอาดเดินฟุตบาทบ้านเมืองของเราเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยต้องมีสติจริงๆเนี่ยใช่ต้องมีสติต้องมีสตินะต้องมีสติต้องมีสติทั้งแบบพื้นแล้วก็ด้านบนด้วยนะ โอ้โหไม่รู้อะไรต่อมีอะไรเลยนะใช่ผู้ชมครับเช้าวันนี้7โมงเช้าเว็บไซต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วโลกแบบเรียลไทม์ตรวจวัดคุณภาพทั่วโลกนะฮะปรากฏว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีมลพิษสูงเป็นอันดับ1ของโลกตอน7โมงโดย2อำเภอมีค่ามลพิษในระดับรุนแรงมากอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่ามันค่อยๆไต่ระดับสีแดงเนี่ยก็ถือว่าเข้าขั้นวิกฤตแล้วเชียงใหม่นี่สีม่วงเลยนะฮะหนักกว่าแดงอีกอ๋อเหรอสีม่วง ม่วงหนักกว่าแดงอีกนะโอ้โห AQI ค่ามาตรฐานคือต้องไม่เกิน100ปรากฏว่าเช้าวันนี้ดอยสะเก็ด218สันทราย214โอ้โหส่วนจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือเชียงรายสุโขทัยลำปางอุตรดิตถ์ค่าฝุ่นนั้นเป็นสีแดงนี่นะฮะแล้วนั่นก็เลยทำให้ภาพรวมเนี่ยประเทศไทยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยฮะของโลกนี่แล้วพอดูเป็นลายแบบลายเมืองอะไรพวกนี้ดอยสะเก็ดขึ้นอันดับหนึ่งของโลก218อันดับ2สันทรายจังหวัดเชียงใหม่214อันดับ3นี่นะฮะก็ยังเป็นเชียงใหม่200นะฮะโอ้โหสูงมากสีม่วงนี่จะแบบถือว่าเข้าขั้นวิกฤตมากเลยนะนี่ๆเห็นไหมฮะเชียงใหม่ประเทศไทย200กว่าด้วยเป็นสีม่วงเลยเห็นไหมแล้วถ้าเกิดว่าจะดูเฉพาะในประเทศนะอันนี้เราดูทั่วโลกถ้าเฉพาะดูในประเทศ3อันดับแรกเนี่ยเชียงใหม่หมดเลยอย่างที่บอกไปดอยสะเก็ด218สันทราย214ตัวเมืองเชียงใหม่200อันดับ4นะฮะสุโขทัย185อันดับ5เชียงราย179อันดับ6แม่เมาะลำปาง169อันดับ7อุตรดิตถ์นะฮะ159อันดับ8ขอนแก่น153นี่ต่ำกว่า150ก็จะเป็นสีเหลืองๆส้มๆสีส้มนะฮะอันดับ9สีส้มนครราชสีมา145แล้วก็อันดับ10อุดรธานี131โอ้โหอากาศนี่มันแย่จริงๆแต่ว่าอย่างที่เราบอกอะเชียงใหม่เนี่ยเจอ2แรงบวกจากทางเมียนมาด้วยเมียนมาเนี่ยมีจุดความร้อนมากที่สุดในภูมิภาคนี้นะในอาเซียนอะเราเนี่ย 2,000 กว่าจุดเมียนมา 4,000 กว่าจุดภาคเหนือโดนเต็มๆฮะแย่เลยนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ